ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะมียำมีส้มตำด้วยเพราะว่าร้านเดิมเป็นยำนะคะเราก็มีลิงก์ไว้นิดนึงก็ลองดูดิว่ากินได้กันหรือเปล่าแต่ราคาย่อมเยาค่ะตนเองสำหรับคนที่มาลองทานนะคะจัดเองแต่งเองต้นไม้ทำเองค่ะสวยงามค่ะแหมดูจากร้านบอกเลยว่าพร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วนะครับครบเลยทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือชามเด็ดตกแต่งร้านรีโนเวทใหม่และตื่นเต้นกว่าใครก็แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมือใหม่คนนี้แหละครับพี่เจเน็ตเขียวครับแต่งานนี้ติดเบรกกันแทบไม่ทันนะฮะเพราะว่ากลายเป็นว่าสบค.ประกาศพื้นที่สีแดงเข้มออกมาตรการงดรับประทานอาหารในร้านดันตรงกับฤกษ์เปิดร้านของพี่เจเน็ตเขียวพอดีเลยคุณปริฐาค่ะ1พฤษภาคมพอดีเป๊ะเลยนะฮะแต่ว่านักร้องอารมณ์ดีคนนี้เขาบอกว่าแม่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะยังยิ้มสู้คิดบวกนะครับว่าอย่างน้อยก็จะได้เป็นการเช็คความเรียบร้อยก่อนดูจากฟีดแบคของนักชิมไปด้วยก่อนที่จะได้เปิดให้นั่งกินกันจริงๆครับทุกอย่างต้องบอกว่าเรียกว่าผิดแผนไปหมดนะฮะตั้งแต่คิดว่ามาปรับตัวเปิดร้านอาหารดีกว่าเพราะโควิด-19 เริ่มซาแล้วก็คิดไว้ว่าให้เป็นแผนสำรองชีวิตครับจริงๆอ่ะจะตั้งใจจะเปิดเพราะว่าคิดว่าโควิดซาแล้วพอมา2รอบแล้วไม่คิดว่าจะเจอรอบ3และรอบใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยแบบว่าทำตั้งแต่เดือนที่แล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมแต่เดือนที่แล้วว่าคงมันซาเดี๋ยวอยู่ดีโป๊ะเข้ามาเลยแล้วก็ศิลปินดาราก็ติดกันเต็มเลยทีนี้มันก็เลยแบบคือเราเดือนอันนี้เราทำตั้งแต่มีนาเราหาร้านตั้งแต่มีนาหายใจไม่ออกเลยค่ะก็หนักเลยก็ต้องตามระบบเข้าไปค่ะไม่เป็นไรเพราะก็เพื่อส่วนรวมก็เป็นหลักไม่เป็นไรเราทำไปแล้วเราก็รอตอนนี้ต้องรออีกอาทิตย์นึงเพื่อให้คนทางบ้านได้ลองสั่งไปกินดูอะไรเงี้ยว่าได้ไหมรสชาติของเจนิเกียวเตี๋ยวเรือพวกยำพวกอะไรเงี้ยเราก็ทำใหม่มือใหม่หัดทำขายแหละค่ะว่าจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็อีกอาทิตย์นึงค่ะพวกแก๊ปหรือไลแมนถึงจะพิจารณาทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะทำงานเกี่ยวกับวงดนตรีหมดเลยนะคะอันนี้นี่ค่ะโอ้โหนักร้องอันนี้แบ็กสเตจอันนี้โอ้พิธีกรอันนู้นก็นักร้องค่ะถ้าถามว่าช่วงนี้ภาระหนักไหมนะฮะอย่างที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมอย่างที่พี่เจเน็ตเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวนะเพราะพนักงานร้านทุกคนเดือดร้อนกันหมดก็ส่วนใหญ่เป็นอดีตลูกวงคนดนตรีทั้งนั้นที่เปลี่ยนจากเวทีตอนนี้มาอยู่หน้าเตาหน้าครัวครับอัดอั้นตันใจไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่เพราะว่าเป็นสายขายคำนี่แหละพี่เจเน็ตเขาก็เลยขอระบายออกมาเป็นเพลงด้วยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอฟังแล้วไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีแต่ว่าเป็นเพลงยังไงนี่ลองฟังพี่เจเน็ตเขียวหน่อยครับอีกสักพักก็ล็อกดาวโอ้ยมันช่างยุบช่างยากมันคือลำบากแท้ชีวิตมันกลับมาจากรอบแล้วบอกโควิดเขาก็สั่งให้เฮาปิดร้าน2019ระบาดเถื่อนึงเอาสร้อยไปตึงกับเฮียร้านทอง2020ระบาดเถื่อ2มีหยังก็ลองเอาไปเล่ไปขาย2021เถื่อ3บ่ต้องมาถามว่าสิตายหรือว่าบ่ตายมีแค่ลมหายใจแผ่วๆแค่เฮือกสุดท้ายบนทำลายของเฮาฟังดูอาจจะขำแต่เนื้อเพลงนี้แม่จิ๊บจี๊ดเหมือนกันนะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เองเป็นช่วงที่ละครเริ่มจะกลับมาถ่ายทำได้แล้วครับพี่เจเน็ตก็เลยมาลงหลักปักฐานในกรุงเทพอีกครั้งหลังจากที่โควิด-19 ระบาดปีที่แล้วหันไปทุ่มเทเวลาเรียกว่าเต็มตัวเลย full time ให้กับการทำไร่สวนผสมชื่อไร่อีเจ้ยนะฮะที่นครราชสีมาบ้านเกิดนี่แหละแต่ว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยตอนนี้จึงไม่สามารถเดินทางกลับโคราชได้ครับก็เลยมาประจำอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองครับซึ่งยังเปิดขายแบบซื้อกลับบ้านได้รอวันกลับมาเปิดร้านได้จริงซึ่งแฟนๆนะฮะน่าจะได้เจอแม่ค้าอารมณ์ดีมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแอบแถมอาจจะได้ฟังเพลงฮาๆด้วยนะฮะสั่งเลยนะคะลองไปทานดูอยากลองชิมก็ลองได้ค่ะอย่าลืมนะคะเชิญชวนค่ะเจนิเคียวเตี๋ยวเรือค่ะ